วันนี้เดี๋ยวเรามาทำจึ๊บอ๋อส่วนกันนะคะนี่คือต้นหอมที่เราปลูกไว้ในตู้เย็นนะคะใส่ไว้เป็นน้ำอันนี้เก็บไปได้1อาทิตย์แล้วนะคะยังสดชื่นดีอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีอะไรคะมีต้นหอมไข่นะคะเราใช้2ฟองหมดพอดีแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะเนื้อหอยอันนี้คือเมื่อวานนี้ค่ะเนื้อหอยเชลล์แล้วก็เนื้อกุ้งค่ะกุ้งเราเป็นไม่ได้กุ้งใหญ่นะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเนื้อกุ้งมีแค่นี้เองพอส่วนนะคะต้นหอมไข่หอยนางรมเนื้อกุ้งอันนี้เป็นแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าส่วนเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวทำเครื่องปรุงก็มีห่อซีอิ๊วขาวซีอิ๊วปรุงรสแล้วก็จริงๆต้องมีซอสหอยนางรมอ่อนอีกทีซอสหอยนางรม3อย่างนี้นะคะอันดับต่อมาเราก็นำหอมมาซอยก่อนพอซอยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตวงแป้งผสมกับซอส3อย่างนะคะเดี๋ยวเราขอตวงแป้งผสมก่อนเวลาในการตวงแป้งของเราใช้ช้อนธรรมดาเนี่ยนะคะใช้แป้งมัน2ช้อนนะคะไม่ต้องพูนนะคะ2ช้อน1 2แป้งมัน2ช้อนแป้งเท้านะคะครึ่งช้อนแล้วก็หอมซอยใส่เข้าไปเลยนี่แป้งเท้าประมาณครึ่งช้อนนะคะชึบน้ำเปล่านะคะให้เราใช้แก้วน้ำธรรมดาที่บ้านน้ำที่บ้านนี่นะคะตวงประมาณครึ่งแก้วเนาะเราก็เอาซอสนี่จิบ1ทีซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมใส่เข้าไปจิบๆจากนั้นก็คนแป้งทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะเป็นอันเสร็จอันนี้ทำได้ประมาณ3ถ้วยนะคะ3จานนะคะอัตราส่วนนี้จากนั้นเราก็เอาต้นหอมซอยใส่เข้าไปดูขอซอยต้นหอมแป๊บหนึ่งนะคะใส่เข้าไปนะคะนิดนึงก่อนเราจะเอาแต่งไว้ด้านบนด้วยก็แค่ใส่มานี่ก็เหลือไว้นิดนึงนะคะถ้า
ใครชอบมากก็ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ค่ะนี่เราก็นำเนื้อหอยนางรมนะคะเนื้อหอยนางรมแกยากมากเดี๋ยวนะสงสัยต้องเจาะเลยหรือเปล่ายี่ห้อนี้เปิดไม่ได้เขาซีนอย่างแน่นเลยค่ะไม่สามารถได้แล้วเก่งเก่งเก่งโอ้ยโอเคอันนี้เราใส่ไม่เยอะนะคะสองสามสี่ห้าเราใส่ห้าตัวพอเดี๋ยวมากไปไม่ดี6ใส่ไป6ตัวแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็กุ้งก็ใส่ไปเลยอุ้ยไม่รู้กุ้งสัก1 2 3 4 5 6 7กุ้งสัก7ตัวอันนี้สำหรับ3ที่นะคะไปค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของการทอดชิบชิบตั้งกระทะก่อนนะคะนี่เราขอตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงก่อนนะคะเราค่อยใส่น้ำมันลงไปนะโอเคไม่เช็ดเสร็จแล้วก็ถ้าร้อนจริงๆแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปโอเค
ได้ที่แล้วนะคะเราก็นำนี่นะคะเอาส่วนของเรานะคะเสด็จน้ำห่อก่อนแล้วก็ใส่ลงไปก็เลยต้องใช้เวลาเพราะเราอยากได้ความกรอบด้วยแล้วก็เพิ่มน้ำมันเข้าไปได้อีกนิดนึงนะคะสุกแล้วก็นำขึ้นได้เลยค่ะก็นำพริกไทยนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยใส่ลงไปด้านหน้านะคะแล้วก็โรยค่ะโรยด้วยชิบส่วนน้ำจิ้มเดี๋ยวก็มีส่วนผสมของ2อย่างนะคะก็จะมีนี่น้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็ซอสพริกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซอสพริกศรีราชานะคะนี่เราใช้ของไทยค่ะเราจะผสมก็คือซอสพริกศรีราชาครึ่ง1ส่วนต่อน้ำจิ้มไก่1ส่วน3ส่วนนะคะเส้น1ส่วน3เทไปเลยเนี่ยค่ะคนแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เองค่ะพอส่วนเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วจัดสร้างภาพนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าข้างล่างเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยนะคะ
แป้งอส่วนจะเหนียวนิดนึงเวลาเราทานเขาจะเหนียวนิดนึงนะคะชึบจะไม่เหมือนหอยทอดจะกรอบด้วยแล้วก็จะมีความเหนียวของอส่วนด้วยนะคะนี่นะคะชึบเท่านี้เองง่ายไหมคะเรียบร้อย